เหมือนกันเราก็อาศัยเจอกันตามงานแบบนี้คิดถึงไหมจ๊ะฝุดฝุดหล่อไหมจ๊ะมากไหมจ๊ะเพลงเพราะไหมจ๊ะงั้นร้องอีก14เพลงจ้ะพี่บอกพอก่อนวันนี้ดิวมาเพลงเดียวเราร้องด้วยกันไหมอะไรนะร้องด้วยกันไหมอย่าอย่าทำให้พี่ต้องกลับไปอยู่ในโหมดแห่งการเป็นนักร้องอีกครั้งหนึ่งพี่กลัวมากเอาล่ะมิวจ๋าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันมิวร้องเพลงเปิดไปแล้วคนได้ยินจะเสียใจหรือเปล่าไม่ได้ไปเพื่อนนี่ไม่ใช่ฮะหมายถึงใครหมายถึงใครอะไรนะนี่หมายถึงใครพี่ไม่ได้หมายถึงใครมิวมิวอย่าร้อนตัวขนาดนั้นพี่ขอร้องก็คือดูกับเพื่อนอากาศมันร้อนหรือว่ายังไงก็คือส่วนใหญ่ดูกับเพื่อนดูกับเพื่อนชอบดูหนังแนวไหนครับส่วนใหญ่แล้วชอบหนังแนวนอนเนี่ยมิวเนียนเอ๊ะเธอก็ส่งอะไรมาแบบนี้ในขณะฉันเป็นพิธีกรก็ต้องเล่นไงก็ต้องขยี้ไงเดี๋ยวบุ๊กมันก็หายไปกับสายลมหรือออกไปดูหนังแนวนอนแคทวูแมนอะไรเงี้ยก็ยังพอเข้ากับซันอย่างเงี้ยอย่างมิวเลยจ้ะคือเมื่อก่อนจะชอบแบบชอบซูเปอร์แมนครับแต่พอแบบพอหลังๆได้ดูจัสตินลีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเดอะแฟลชก็น่าสนใจน่าสนใจใช่เพราะว่าอันนี้ทุกคนดูจัสตินลีกหมดหรือยังดูแล้วเนาะดูแล้วเนาะก็จะเห็นว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาจะมีพลังที่ย้อนเวลาแล้วค่ะแล้วภาคนี้เนี่ยก็จะเยอะกว่าเดิมพลังเยอะกว่าเดิมแบบพลังมันมากขึ้นอะมากขึ้นบอกเลยที่มิวพูดมาน้อยกำลังจะบอกว่าน้อยย้อนเวลาได้แต่รู้สึกผมแก้ทุกอย่างได้ผมช่วยคนได้ผมช่วยแม่ได้ช่วยพ่อแม่คุณได้น้องก็จะทำลายทุกอย่างได้ผมรักแม่มากแม่รักลูกเหมือนกันแล้วสัปดาห์นี้ลูกเป็นไงอ่ะที่โรงเรียนโรงเรียนก็ดีฮะชิบแหลกนะฉันหลอนยาแง่แง่งงพัวนี่มันคือไขยันชัดๆโลกนี้ต้องตายจะไม่ยอมเสียแม่ปีเดี๋ยวก็เป็นแบทแมนเหรอแม่อยากจะบ้าใช่ไหมงั้นเรามาบ้าเลยในโลก Justice League จะเป็นซูเปอร์แมนแต่มันกลายเป็นซูเปอร์เกิลผู้หญิงขึ้นมาเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนไทม์ไลน์ไงครับซูเปอร์แมนไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์นี้เออมันกลายเป็นซูเปอร์เกิลไปเมื่อย้อนเวลากลับไปแน่นอนไทม์ไลน์ที่มันเคยเกิดขึ้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกหลากหลายรูปแบบก็ได้ต้องอย่างแบทแมนเราเห็นตอนต้นเป็นแบนเนอร์เฟนครับพอย้อนเวลากลับไปมันกลายเป็นมาร์กแมนบ้างคลาสสิกปี1989ครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีแบทแมน2คนขึ้นมาซูเปอร์แมนจากเป็นซูเปอร์แมนก็เป็นซูเปอร์เกิร์ลขึ้นมาเพราะการย้อนเวลากลับไปของเดอะแฟลชนั่นเองนะครับปัญหาของพ่อแล้วก็แก้ไขปัญหาของแม่ให้เกิดขึ้นดูเทรลเลอร์ไปมาฟังเพลง
พียงนี้พูดอีกนี้อยากจะดูสวัสดิ์พรุ่งนี้เลยจริงๆนะครับแต่ต้องรอชมพร้อมกัน15มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องนี้ The Flash นั่นเองนะครับเป็นแอนิวครับน่าดูนะน่าดูครับอย่างที่พี่อ๋องบอกเลยพอพี่เฮนรี่พูดปุ๊บยิ่งอยากดูอยากจะวิ่งย้อนขอไปเวลาด้านหน้าได้ไหมขอไปดูเลยได้ไหมไม่ย้อนเวลานะขอไปข้างหน้าจะได้ไปดูเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับให้พี่เฮนรี่ฝากอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้หน่อยครับก็หลังจากที่เราได้เทสหนังเรื่องนี้ทั่วโลกแล้วนะครับแม้แต่ดาราอย่างทอมครูซเองก็บอกว่านี่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยดูมานะครับและในเวลาเดียวกันเนี่ยใครที่ไม่ได้เป็นแฟน DC ก็จะดูหนังเรื่องนี้สนุกเพราะว่าแกนของเรื่องคือลูกต้องการเดินทางเพื่อช่วยแม่ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของแกนเรื่องนี้รับของรางวัลบนเวทีพร้อมกันเป็นหมู่คณะเลยนะจ๊ะเชิญครับพี่ลิงครับให้บอกใครครับพี่โอเคครับคนแรกนะครับคุณตรีเนตรพรหมาคนที่สองครับกมลชนกแซ่ภูคนที่สามนะครับคุณทันทิพย์เข็มทองคนทันทิพย์หรือเปล่ากมลชนกนะครับโอเคคุณตรีเนตรมาไหมครับโอเคนะครับท่านต่อไปชื่อพันทิพย์ไปเอ่ยคุณพันทิพย์นะครับคุณสุภโชคครั้งที่1ครับแรงนะแรงนะแชมป์เขานะเรานะคุณสุภโชค1คุณสุภโชค2ก่อนเธอแม่แม่และคุณสุภโชคครั้งที่3ขออนุญาตยังโอเคครับรอไปรอโอเคเดี๋ยวเชิญแขกครับนะครับตรงกลางเลยจ้ะโอเคครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับจ้าให้เยอะความนี้นิดนึงจ้ะมาจ้ะโอเคแล้วครับดีใจด้วยนะครับนี่คือของรางวัลสุดพิเศษนะครับจากเกียร์ดีและภาพยนตร์ The Flash ในวันนี้นะครับหมวกจากภาพยนตร์เรื่อง The Flash พร้อมลายเซ็ตและมิวจ้าเริ่มได้เลยครับผมโรบีจ้าขอบคุณที่ให้ดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพเรียกว่าไปมิกมานิดเดียวเนื้อเดอะแฟนบิวกันเต็มลดมากนะครับพี่เอ็นดี้อยากจะขอผ่านได้มีกับบิวบ้างวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่าน